بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهการสรรเสริญเป็นของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและการสละวาดอวยพรมีแด่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและก็ขอความสุขสันตินะครับพึงมีแด่ทุกท่านนะครับโดยเฉพาะยิ่งท่านอาจารย์บรรจงบินกาซันนะครับท่านอาจารย์ดร.สุไลมานบุญชมและก็คณะกรรมการนะครับของโครงการผู้สนใจศาสนาอิสลามและก็กรรมการของมูลนิธิสันติชนทุกท่านเช่นเดียวกันและท่านผู้มีเกียรตินะครับที่เข้ามาร่วมกันฟังสิ่งที่มีความรู้ในวันที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่ในอดีตเมื่อ 1,400 กว่าปีนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประสงค์ในสิ่งที่ดีแก่ชาวโลกแก่ลูกหลานอาดัมจึงได้ให้มีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเป็นศาสดาท่านสุดท้ายที่ปิดฉากการเทศนาธรรมและเตือนสติของปวงศาสดาทั้งปวงแล้วก็เราท่านทั้งหลายก็คงจะมองเห็นนะครับว่าโลกใบนี้ของเราเนี่ยมีลมหายใจอยู่ได้ไปพร้อมกับพัฒนาการสิ่งที่เป็น development พัฒนาการเพราะฉะนั้น เราจึงพบว่าพัฒนาการของมนุษยชาติเนี่ยค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยและหลายท่านคงจะมาจากหลากหลายสาขาอาชีพท่านที่อยู่คุกคลีอยู่กับหรือมีอาชีพอยู่กับบรรดาซอฟต์แวร์และก็แอปพลิเคชันทันสมัยทั้งหมดเนี่ยท่านก็จะสามารถตระหนักได้เลยว่าแอปพลิเคชันและซอฟต์แวร์ของเมื่อ5ปีที่แล้วจริงๆมันเปลี่ยนเร็วมากนะเอาว่าเป็นตัวเลขกลมๆเหมือนกัน5ปีที่แล้ว10ปีที่แล้วก็มีความสมบูรณ์มีศักยภาพไม่เท่ากับปัจจุบันคงไม่ต้องอะไรเลยแหละท่านก็คงจะเห็นเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่เครื่องคอมพิวเตอร์โตๆที่ใช้ฟลอปปี้ดิสก์นะตอนนี้ก็ไปหาที่อ่านไม่ได้นะครับมีผมเก็บไว้เป็นลังเลยที่เขียนไว้ไม่รู้ไปอ่านที่ไหนซีดีแผ่นซีดียังหาที่เล่นไม่ยากเลยตอนนี้เพราะฉะนั้นจะพบว่าแค่ในเวลาสั้นๆเนี่ยหลายสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยก็เป็นการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไปทีนี้เรามักที่จะมองว่าเทคโนโลยีก็ดีนวัตกรรมก็ดีหรือว่าเทคโนโลยีในการก่อสร้างเทคโนโลยีในการผลิตเทคโนโลยีในแม้ทั้งในการศึกษาเห็นไหมผมสอนหนังสือตั้งแต่เขียนกระดานคนสมัยก่อนเขียนด้วยช็อกเมืองไทยนะผมเห็นบางประเทศยังเขียนด้วยช็อกอยู่เลยนะครับมีประเทศไทยเนี่ยก้าวหน้ากว่าเขาอีกนะแต่ทำอะไรไม่ได้ต้องสั่งซื้อนะครับแต่ว่ากระดานเขียนเราได้ก้าวหน้ามากผมเห็นที่อเมริกายังใช้ช็อกอยู่เลยอ่ะตั้งแต่ใช้ช็อคเขียนมาจนทั้งเป็นปากกาเคมีใช่ไหมแล้วก็มาใช้แผ่นใสปิ้งใช่ไหมโอเวอร์เฮดโปรเจคเตอร์ผมก็ยังสอนอย่างนั้นอยู่โอ้โหกว่าจะแสดงหารูปของการทำฮัทอะไรเนี่ยให้นักศึกษาดูเนี่ยก็ต้องไปปริ้นมาลงใส่แผ่นใสแล้วมาฉายให้ดูแต่ไปก็ฉายทาง PowerPoint ได้แล้วก็ประกอบ PowerPoint ก็สามารถได้ใส่คลิปประกอบการสอนเข้าไปได้เราจะพบว่าแค่ในสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับศาสนาและไม่เกี่ยวกับธรรมะเนี่ยยังมี development หรือพัฒนาการซึ่งควรจะเป็นข้อคิดประการต่อไปเนี่ยนะครับในข้อต่อไปเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยเราอยู่ในสังคมที่คนในสังคมเพื่อนในสังคมของเราเนี่ยล้วนมีศาสนาแม้จะมีบางคนเป็นเอทิสไม่เชื่อในศาสนาอันนี้ผมไม่ได้พูดถึงดีไม่ดีนะผมพูดวิชาการกลาง
ในเฟนิเมนันหรือปรากฏการณ์ว่าบางคนไม่มีศาสนาบางคนไม่ได้เชื่ออะไรแต่ก็พบว่าคนส่วนใหญ่ในสังคมยังคงเคลมและอ้างว่ามีศาสนาในศาสนาที่คนในสังคมจำนวนหนึ่งเชื่อเนี่ยก็จะเชื่อว่าพระศาสดาเนี่ยได้บรรลุธรรมได้ค้นพบธรรมธรรมะนะได้ค้นบรรลุธรรมค้นพบธรรมแล้วก็ตั้งแต่วันนั้นไปจนถึงวันกิยามัตข้างหน้าเนี่ยของก็ไม่มีวันกิยามัตนะแต่ว่าวันตั้งแต่วันนั้นไปจนถึงวันข้างหน้าเนี่ยจะไม่มีใครสามารถมาล้ำหน้าธรรมะที่พระศาสดาดังกล่าวค้นพบได้ผมคิดว่าสิ่งนี้มันไม่เป็นตรรกะนะเพราะเราดูหลอดไฟของโทมัสแอลวาเอดิสันหลอดทุกวันนี้แค่กวักมือหลอดไฟก็ตอบสนองนะครับสมัยโทมัสแอลวาเอดิสันยังเอาหนวดเอาเคราเพื่อนมาทำเป็นไส้อยู่เลยเอาไม้ไผ่มาเผาทำเป็นไส้ถูกไหมเอาทองแดงมาทำเป็นไส้ของหลอดไฟซึ่งก็มีอายุอันนี้มีอายุแค่40นาทีอันนี้2ชั่วโมงเพิ่มเป็น7ชั่วโมงเพิ่มเป็น3วันหลอดไฟ7วันเปลี่ยนทีถูกไหมหลอดไฟทุกวันนี้เป็นหมื่นชั่วโมงเป็นอะไรประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจก่อนว่าถ้าศาสดานั้นไม่ได้รับวะฮีหรือว่าวิวรณ์จากอัลเลาะห์ตะอาลาอันนี้เป็นตรรกะวิธีคิดนะถ้าศาสดานั้นไม่ได้รับองค์ความรู้ไม่ได้รับธรรมะนั้นจากพระผู้เป็นเจ้าเป็น human discovery เป็นการค้นพบของมนุษยชาติเองถ้าเป็นการเป็นผลงานของมนุษย์ทุกสิ่งที่เป็นผลงานของมนุษย์จะถูกบีทจะถูกนำหน้าโดยคนรุ่นต่อมาถูกไหมเพราะฉะนั้นจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่ว่าธรรมะที่ศาสดาใดศาสดาหนึ่งคิดขึ้นมาด้วยพระองค์เองค้นพบด้วยพระองค์เองเนี่ยจะไม่มีมนุษย์คนใดหน้าไหนเนี่ยค้นพบได้ดีกว่าในเมื่อองค์ความรู้ในการที่จะพิจารณาสิ่งต่างๆเช่นพิจารณาดูซากศพเนี่ยเดี๋ยวนี้การเรียนเรื่อง human anatomy การศึกษากายวิภาคของมนุษย์เนี่ยครับก้าวหน้ากว่าแต่เดิมมากนะเพราะนั้นเพียงแต่การนั่งมองดูศพว่าศพเปลี่ยนไป7ชั่วโมง3วัน7วัน3เดือนแล้วบรรลุธรรมเนี่ยไม่เท่ากับการศึกษาด้วยวิชาการสมัยใหม่นะครับเพราะฉะนั้น จึงเป็นสิ่งที่ย้อนกลับมาว่าดังนั้นการเคลมว่าสิ่งที่มนุษย์ได้ค้นพบเมื่อในอดีตกี่พันปีมาแล้วเนี่ยจะไม่มีใครในวันข้างหน้าค้นพบได้ดีกว่าเนี่ยอันนี้เป็นไม่ได้ครับอันนี้บาติลอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่สามารถไปกับตรรกะใดๆได้นะครับเป็นสิ่งที่ใช้ที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงนะเพราะฉะนั้นบรรดาศาสดาอัมบิยาทั้งปวงเนี่ยศาสดาทั้งหลายที่ได้รับธรรมะมาเนี่ยนะครับจึงเป็นได้รับธรรมะมาเนี่ยสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของมนุษยชาติในเวลานั้นลองคิดดูสิว่า ธรรมะจะคุ้มครองการหลอกต้มในธุรกรรมทางการเงินยังไงถ้าพัฒนาการของธุรกรรมทางการเงินในยุคนั้นยุคที่ศาสดาท่านใดท่านหนึ่งมีลมหายใจอยู่เนี่ยมันไม่ซับซ้อนนะครับยังเอาฟักแฟงแตงกวาไปแลกกับเป็ดไก่อยู่เลยถูกไหมยังเอาฟักทองไปแลกกับแตงโมแล้วพระธรรมะในเวลาอย่างนั้นน่ะจะก้าวตามทันธุรกรรมทางการเงินไหมเห็นไหมขนาดดาราดังๆเนี่ยดาราดังๆหลายคนจบเรียนโรงเรียนนานาชาตินะครับเทอมหนึ่งหลายแสนบาทมันการศึกษาเขาจะบอกไม่มีการศึกษาไม่ได้ครับบางคนก็ไปเรียนไฮสคูลจากยุโรปอเมริกาแต่ถูกหลอกลวงทางการเงินเนี่ยจำนวนเป็น10
เป็นล้านเป็น10ล้านหรือมากกว่านั้นแล้วก็คนที่หลอกก็เป็นคนฉลาดมันจะบอกว่าการศึกษาอย่างเดียวเนี่ยจะทำให้คนเป็นคนดีนะครับเพราะว่าคนที่ต้มตุ๋นเนี่ยฉลาดกันแหละคนต้มใครไม่ได้ไปต้มใครไม่ได้หรอกนะว่าคนที่ต้มก็คือคนฉลาดกว่าแล้วคนที่ถูกต้มบางทีก็ฉลาดแต่ไม่เฉลียวไงภาษาไทยดีมากคำนี้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้เองเนี่ยธรรมะของศาสดาในแต่ละยุคเนี่ยกี่พันปีก็ตามเนี่ยท่านต้องเข้าใจตรรกะนี้ไปเลยว่าจึงไม่สามารถที่จะมีก้าวตามทันธุรกรรมที่ซับซ้อนมากขึ้นเพราะฉะนั้นในศาสนาอิสลามเนี่ยเมื่อกี้ผมฟังจากท่านอาจารย์บรรจงบินกาซันเห็นไหมมนุษย์ท่านอัลลอฮ์ทรงสร้างอาดัมขึ้นมามันมนุษย์ท่านแรกไซดินาอาดัมมนุษย์ท่านแรกแล้วให้ท่านนบีอาดัมลงมาท่านลองคิดดูสิว่าอยู่กันไม่กี่คนเนี่ยชารีอะห์หรือว่าธรรมบัญญัติจะซับซ้อนยังไงจะต้องแบ่งมรดกไหมไม่มีใครเลยเนี่ยหรือแต่ป้าคนเดียวป้าจะรับอาจารย์ยังไงไหมแล้วมีหลานกับป้าใครจะรับนี่เป็นต้นถูกไหมแล้วก็มีลูกผู้พี่ผู้น้องตอนนั้นมันไม่มีอะไรอ่ะอยู่กันเห็นนั่งกันครบหน้ากันหมดเห็นไหมจะแบ่งมรดกยังไงเพราะฉะนั้นด้วยเห็นนี้เองธรรมบัญญัติในการแบ่งมรดกเนี่ยจึงไม่ซับซ้อนไงแล้วก็พอต่อมาหลังจากนั้น30ปี70ปี300ปีก็เริ่มมีการต้มตุ๋นแล้วอันนี้เดาได้เลยพอมนุษย์เริ่มทำเกษตรกรรมก่อนแล้วก็พบว่า องุ่นที่เก็บไม่หมดเนี่ยมันกองอยู่บนโขดหินและโขดหินนี่มันเป็นเว้าๆก็มีนะที่น้ำขังอยู่ผมอยู่บนเขาเยเที่ยงนี่มีบางแห่งมีน้ำอยู่ตลอดเวลาผมกลัวคนจะเอาแฟนต้าน้ำแดงมาวางเพราะมันจะมีน้ำอยู่ตลอดเวลาบนโขดหินนั่นนะใช่มีคนมาขอด้วยนะที่โรงเรียนผมมีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งขึ้นที่จอมปลวกแล้วผมก็รักษาจอมปลวกนั้นไว้จอมปลวกสูงเนี่ยประมาณเท่านี้ได้เป็นปรากฏว่ามีคนในชุมชนมานั่งคุยผมก็สงสัยมานั่งคุยตั้งนานพระเจ้าจะกลับบอกอาจารย์เดี๋ยววันที่14เนี่ยผมขอมาหน่อยนะมาได้ตลอดเลยครับนะถ้าโรงเรียนยังไม่ดับไฟมาได้ตลอดไม่ผมมา14ผมจะเอาน้ำแดงมาที่ไหนนะมาเลี้ยงเด็กเหรอเด็กเยอะนะตอนนี้30 40คนจะไหวเหรอไม่ผมมาขวดเดียวนั่นแหละอ้าวแล้วจะแบ่งกันกินพอเหรอไม่ผมจะให้ต้นไม้เนี่ยอ๋อไม่ได้นะเอามาไม่ได้เด็กวิ่งไล่ไม่ได้เป็นต้นเอาไปถึงไหนมาถึงเรื่องนี้ไม่รู้โอเคก็ปรากฏว่า ในความซับซ้อนของมนุษย์เนี่ยนะครับนะเราจึงต้องเข้าใจก่อนว่าศาสนาอิสลามเนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาจึงลงธรรมบัญญัติมาตั้งแต่สมัยท่านนบีอาดัมเนี่ยจนถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยสิ่งนี้เราเรียกว่าตัวธรรมบัญญัติคือชะรีอะห์คือมรรคอันเที่ยงตรงนะชะรีอะห์คือร่องน้ำที่น้ำไปก็คือมรรคทางขณะเดียวกันเป้าหมายของชะรีอะห์เนี่ยหรือธรรมบัญญัติเนี่ยเพื่อที่จะคุ้มครองมนุษยชาติจากการล่อลวงของมารใน5ด้านด้วยกันเป็นด้านที่อ่อนไหวที่มารสามารถล่อลวงให้คนเนี่ยทำบาปได้1ก็คือชีวิต2ทรัพย์3สติ4วงตระกูล5ตัวธรรมะเองเพราะฉะนั้นพระคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยถ้าไปหยิบเล่มมาเปิดทั้งหมด 6,600 กว่าองค์การเปิดไปหน้าไหนองค์การไหนทุกวันนี้เปิดออนไลน์ก็ได้บางองค์การคุ้มครองมนุษย์จากการล่อลวงของมารในเรื่องชีวิตคือไม่ให้เบียดเบียนกันในเรื่องชีวิตภาษาเมืองไทยเขาเรียกว่าเบียดเบียนภาษาอาหรับเรียกว่าอัซซุลม์ว่าอัซซุลมุนฟีอัสลิลลูกะติลอาหรับียะบิมานาวะดูชัยกัยรมะฮัลลิการเบียดซอลิมเนี่ยก็คือการวางของไม่ตรงที่การวางของผิดที่เพราะฉะนั้นในภาษาไทยเนี่ยการเบียดเขาควรจะนั่งตรงนี้ไปเบียดเขาออกนี่คือเบียดเบียนเพราะฉะนั้นนี่ควรเป็นสิทธิ์มรดกของลูกทุกคน
ใช่ไหมไปเบียดเขาออกเหลือคนเดียวเนี่ยมันเบียดเบียนอันนี้คำนี้ชัดมากเพราะฉะนั้นไม่ให้เบียดเบียนกันในเรื่องชีวิตไม่ให้เบียดเบียนกันในเรื่องทรัพย์ไม่ให้เบียดเบียนกันในเรื่องเบียดเบียนทำลายสติต้องมีสติและก่อสติอยู่ตลอดและก็ไม่เบียดเบียนกันในเรื่องวงตระกูลและก็ไม่เบียดเบียนธรรมะเองไม่ทำลายศาสนาเองท่านทราบไหมครับสิ่งที่เป็นมักกอซิดอัชริยะเนี่ยของท่านนบีอาดัมเนี่ยที่อัลเลาะห์ประทานลงมาในศาสนาอิสลามเนี่ยเป็นมรดกที่อยู่กับมนุษยชาติในสังคมไทยที่ไม่รู้จักนบีอาดัมเลยคือรู้นะรู้ตามจากฟังทั่วๆไปหรือไม่รู้จักนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยเพียงแต่ได้ยินชื่อเขาก็มีมรดกอันนี้อยู่ในศีล5เห็นมั้ยจงอย่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนั่นก็คือคุ้มครองชีวิตจงอย่าลักทรัพย์นั่นก็คือคุ้มครองทรัพย์จงอย่ากินเหล้าเมายาเสพสุราเมรยะก็คือคุ้มครองสติจงอย่าผิดกามคุ้มครองวงตระกูลเพราะการผิดกามจะทำให้นับไม่ได้ว่าใครเป็นลูกเต้าเหล่าใครและจงอย่าลักจะอย่าโกหกนี่ก็คืออย่าทำลายความประเสริฐของธรรมะเองทีนี้กลับมาในข้อเอาข้อ3ก่อนอย่าลักขโมยเนี่ยเห็นไหมจริงๆแล้วในอิสลามสอนอย่าคือคุ้มครองทรัพย์ไม่ให้เบียดเบียนกันในเรื่องทรัพย์เพราะฉะนั้นคำนี้มันกว้างกว่าไม่เบียดเบียนกันไม่ซอเลมกันในเรื่องทรัพย์เนี่ยรวมถึงทั้งการมรดกรวมถึงทั้งการซื้อขายรวมถึงทั้งการระดมทุนลงทุนลงหุ้นรวมถึงทั้งการออกสินค้าเพราะสินค้าเนี่ยซื้อขายด้วยทรัพย์ไม่ต้มตุ๋นไม่ปลอมแปลงมันจริงครอบคลุมได้กว้างขวางไงแต่ถ้าพูดว่าอย่าลักทรัพย์เนี่ยมันแคบครับเพราะสมัยก่อนกรุงศรีอยุธยานี่ก็คือพอมีงานวัดงานสุราใช่ไหมนะออกไปก็อย่าไปลักทรัพย์ใครอย่าไปล้วงกระเป๋าใครอย่าไปขโมยจบมันไม่สามารถที่จะไปยังธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดได้หลอกลงทุนได้ใช่ไหมแชร์ต่างๆได้ไม่ใช่แชร์กับโต๊ะที่นั้นนะแชร์แป้งสาลีนะแชร์น้ำซ้ำๆอะไรเนี่ยนะแชร์ตั๋วเครื่องบินอะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้เองเนี่ยเวลาที่สังคมมุสลิมไทยเนี่ยเรียกร้องว่าเราต้องคุ้มครองธุรกรรมทางการเงินเพื่อให้ธรรมะเนี่ยอยู่กับสังคมไทยเพราะฉะนั้นควรจะมีธนาคารอิสลามในสุดโอ้วิ่งเรียกร้องกันมานานพยายามจุดประกายความคิดกันมานานท่านอาจารย์บรรจงมีกษัตริย์เป็นบุคคลแรกๆที่เขียนหนังสือแนะนำให้สังคมไทยรู้จักเรื่องของธุรกรรมทางการเงินธนาคารอิสลามไม่มีดอกเบี้ยนู่นนี่ต่างๆเป็นเล่มแรกๆเล่มแรกเลยซ้ำแล้วก็มีท่านอื่นๆนะมีท่านเด่นโตมีนาการตะไคร่นี่มาจนท่านรัฐบาลไทยมีธนาคารอิสลามทีนี้คนอื่นก็บอกว่าทำไมธนาคารอิสลามมีทำไมไม่มีธนาคารศาสนาอื่นผมถามว่าตอนที่ผมเป็นประธานที่ปรึกษาธนาคารอิสลามเขาเชิญผมไปพูดเขาอยากจะทำบ้างผมบอกท่านจะทำก็ได้แต่ถ้าท่านใช้ธนาคารที่เราใช้ทุกวันนี้นะไม่ว่าจะเป็นธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ธนาคารโตเกียวธนาคารอะไรก็ตามเนี่ยเป็นธนาคารตามจารีตยิวอันนี้ผมพูดโดยไม่ได้มีดีไม่ดีนะเป็นวิธีการคิดตังของยิวเอางี้ดีกว่าวิธีการทำธุรกรรมของยิวเป็นธรรมเนียมการทำธรรมเนียมการคิดเงินและผลประโยชน์จากเงินของยิวมันก็ไม่ใช่ธนาคารไม่ใช่ธนาคารโซโลเอสเตอร์ไม่ใช่ธนาคารชินโตไม่ใช่ธนาคารเชนนะศาสนาเชนนะไม่ใช่ธนาคารพุทธสิถ้าคุณใช้ระบบยิวผมบอกทั้งนั้นถ้าคุณจะทำคุณต้องไปดูพระไตรปิฎกแล้วก็รวมว่าพระไตรปิฎกเนี่ยมีพูดถึงเรื่องของการลงทุนการระดมทุนการซื้อการขายการแบ่งผลประโยชน์ยังไงคุณต้องไปทำวิจัยก่อนแล้วจึงจะทำธนาคารได้ธนาคารซานเขาคิดมาหมดแล้วแม้กระทั่งจะฝากตังค์นี่ก็ยังคิดเลยว่าฝากแบบรักษาทรัพย์หรือฝากแบบอนุญาตให้ธนาคารไปลงทุนขออนุญาตก่อนไอ้ที่ไปกอกๆกันบางทีไม่ได้อ่านเราไปกอกๆเอาขออนุญาตเพราะว่าถ้าแบงค์ของรัชกาลที่9ตอนขึ้นครองราชใหม่ๆเนี่ยแบงค์บาทเนี่ย
คุณตาคุณปู่เก็บไว้ร้อยใบตอนนี้ใบเท่าไหร่สมมติใบละ100บาท101เป็น100บาท101เป็น500บาทหลานไม่รู้เรื่องเอาไปฝากธนาคาร500บาทแต่จริงๆมัน 55,000 ไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าฝากรักษาทรัพย์ธนาคารจะต้องคืนเงินนี้กลับนี่เป็นการฝากเหมือนเอาขันเงินไปฝากเขาเหมือนเอาเข็มขัดนาคไปฝากต้องคืนจะไปบอกเข็มขัดนาคสมัยรัชกาลที่7ถูกไหมแต่พอคืนเข็มขัดนาคสมัยนายกประยุทธ์โอ้โหราคามันต่างกันมากเลยเข็มขัดนาคสมัยรัชกาลที่8กับสมัยนายกปัจจุบันนี้หรือตอนคุณประวิตรรักษาการเนี่ยนะราคามันต่างกันมากต้องคืนของเดิมเขาเพราะฉะนั้นสตังค์ในธนาคารอิสลามคิดไปแล้วว่าตอนนี้มาฝากเนี่ยอันนี้ฝากนะอนุญาตให้ธนาคารเอาเงินเนี่ยไปคละลงในกระสอบและดึงล้วงขึ้นมาไปลงทุนได้แต่ถ้าฝากรักษาทรัพย์คือฝากไปเอาขันเงินไปฝากเราไม่รับแบบนั้นเราไม่รับที่เราคิดแล้วไงเพราะฉะนั้นคุณทำธนาคารคุณคิดไหมคุณมีข้อคุณมีคำสอนนี่ไหมอ่ะเพราะฉะนั้นผมจะได้กล่าวว่าโลกได้อะไรจากที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาไงถ้าท่านนบีไม่มาเนี่ยศาสดาใดๆก็ตามไม่สามารถที่จะเสนอธรรมะให้แก่สังคมมนุษยชาติที่พัฒนาไปอย่างซับซ้อนได้นี่เป็นหลักฐานเลยว่าทำไมจึงต้องมีทำไมจึงหยุดแค่นั้นไม่พอแม้ว่าจะเคลมว่าโอ้มันไม่มียุคสมัยมันเป็นทันสมัยตลอดใช่โดยกลมๆมันทันสมัยตลอดแต่โดยดีเทลว่ามันไม่สามารถที่จะใช้ได้นี่เป็นต้นอ่ะ เพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้เองเนี่ยครับในประเด็นที่หนึ่งเลยเนี่ยว่าโลกได้อะไรจากการมาของซัยยิดนานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมข้อหนึ่งก็คืออันนุบูวะฮิยะอัลวะซีละอัลวะฮีดะลิลมะอริฟะอัสซอฮีฮะวะลิลมะลียะกีนีบิลลาฮิตะอาลานุบูวะเนี่ยคือการเป็นศาสดานบีของท่านใดท่านหนึ่งเนี่ยตั้งแต่ท่านนบีอาดัมมาถึงอิดรีสมาถึงนูคือโนอาหรือพระมนูวัลลอฮุอะลัมอาดัมอิดรีสนูฮาไปจนถึงอิบรอฮีมไปจนถึงอิสมาอีลแล้วก็อิสฮากยาอูกูบแล้วก็ยูซุฟแล้วก็มาจนถึงมูซาหรือว่าเราก็อ่านโมเสสนะในกิรออะห์7ทํานองและกิรออะห์10ทํานองเนี่ยเราก็อ่านก็ฟีซูฮูฟีอิบรอฮีมวะมูเซเราก็อ่านแต่ว่าโดยที่เรารู้จักกันทั่วไปเราอ่านมูซา เพราะฉะนั้นถึงมูซามาจนถึงซัยยิดนาดาวูดแล้วก็ซัยยิดนาดาวิดแล้วก็ซัยยิดนาสุไลมานโซโลมอนและจากสุไลมานมาถึงซัยยิดนาอิลยาสวะอัลยาซะและจากนั้นก็มาสู่ซัยยิดนาซากาเรียหรือเซคาริยาและก็มาสู่ยะฮยาหรือโยฮันนาและก็มาสู่อีซาหรือพระเยซูในพระไตรปิฎกที่เก็บอยู่ที่ทิเบตซึ่งนักบุรพคดีเยอรมันดันด้นไปค้นคว้าค้นหาในช่วงสงครามโลกครั้งที่1ก่อนสงครามโลกที่1ก็ได้อ่านจากพระไตรปิฎกในฉบับภาษาทิเบตเขาว่านบีอีซานั้นได้เดินทางมาจนถึงที่ในอินเดียอันนี้ผมไม่ได้พูดถึงตายในอินเดียหรือว่าท่านไม่ได้ตายนะตายยกขึ้นไปบนฟ้าแต่ท่านได้เดินทางมาเพื่อมาตามหาวงวานอิสราเอลวงวานอิสราเอลไปจนถึงในจีนนะครับวงวานยิวไปถึงที่จีนแม้กระทั่งในพรมแดนที่ติดกับพม่ากับอินเดียเนี่ยก็จะมีวงวานอิสราเอลอยู่แต่หน้าตาเนี่ยเป็นเหมือนกับชาวเขาเป็นหมดแล้วแต่ก็ได้รับสัญชาติกลับไปยังอิสราเอลหลายพันคนหน้าตาเป็นพม่าเป็นชาวเขาเป็นนี้เราเพราะฉะนั้นถ้าในบันทึกของทิเบตก็บอกว่าพระองค์ได้เดินทางมาดั้นด้นค้นหาวงวานอิสราเอลเพื่อที่จะสืบศาสนาต่อท่านมีนามว่าอีซาในบันทึกพุทธศาสนาของทิเบตนะวัชรยานนะอีซาโอเคเพราะฉะนั้น นบีทั้งปวงจนถึงนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยการเป็นนบีนั้นการเป็นศาสดานั้น
ป็นอันวาซีละอันวาฮีดะเป็นชาแนลเดียวเป็นช่องทางเดียวเท่านั้นที่มนุษยชาติจะอัลมาอริฟะอัสซอฮีฮะจะได้รับความรู้ที่ถูกต้องถ้าพูดเช่นนี้โอ้คนทำวิจัยกันเยอะแยะเลยผมก็อยู่ในมหาวิทยาลัยมาวิจัยในเมืองไทยจำนวนมากเป็นวิจัยขยะไม่ได้ค้นพบอะไรเลยแล้วบางทีเราให้นักศึกษาทำหัวข้อที่ท้าทายอ่ะก็จะถูกอาจารย์ท่านอื่นเนี่ยปรามคิดแบบจารีตก็พอไม่ต้องไปอะไรลึกลับซับซ้อนนี่คือแล้วเมืองไทยก็จะไปทุ่มเทให้ความสำคัญกับอะไรครับรูปแบบฟอนต์ขนาดอะไรฟอนต์ยี่ห้ออะไรแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ไม่บรรทัดวัดตอนส่งไม่บรรทัดวัดช่องไฟวัดขวาซ้ายเจ้าวัดทำไมหนังสือในร้านทั่วไปในห้องสมุดเนี่ยนะในยุโรปห้องสมุด3ล้านเล่มมหาวิทยาลัยอาริก้าของผมเนี่ยหนังสือล้านกว่าเล่มเปิดถึงตีสองมีอยู่2ปีเปิดทั้งคืนต่อมาก็ให้ประหยัดไฟก็เปิดถึงตีสองสมัยผมอ่านผมเรียนหนังสือตีสองตีสี่ตีหนึ่งถึงตีสองตีหนึ่ง45ขี่จักรยานกลับหอโอ้อากาศเย็นมากมือขี่ไปต้องเอามือมาซุกกระเป๋าไว้แล้วก็สลับพอมือนี้อุ่นก็มือนี้มาซุกใหม่หนังสือหลายแสนเล่มเอาเมืองไทยแล้วกันหลายหมื่นเล่มมันอยู่ในไซส์เดียวกันไหมขนาดเดียวกันไหมฟอนต์เดียวกันไหมไม่จำเป็นหรอกครับแต่ละคนไทยชอบระเบียบไงครูจะยืนแล้วคอยหยิกเอวใช่ไหมเชือกปูรองเท้าอะไรเนี่ยเชือกอะไรเนี่ยนี่เข็มขัดอะไรเนี่ยครูไทยแบบนี้นะโอเคเพราะฉะนั้นแต่ว่าองค์ความรู้ที่ถูกต้องคืออะไรองค์ความรู้ที่ถูกต้องทุกวันนี้เห็นไหมมนุษยชาติก็ยังสับสนอยู่ในความรู้มากมายเอางี้ดีกว่าคนสมัยใหม่ที่บอกว่าไม่ต้องกตัญญูต่อพ่อแม่หรอกเพราะว่าที่พ่อแม่ที่เขามีเรามาเนี่ยก็เขาไปสนุกผมก็จำฟังเสียงนี่มานะพอไปฟังคุตตะบะบอกว่านะพอที่ฟังนี่มันเป็นความรู้มากเลยแต่เด็กๆลืมไปแล้วคนรุ่นใหม่ลืมไปแล้วใช่ไหมว่าเด็กเล็กๆ เนี่ยกว่าจะโตขึ้นมาเนี่ยเป็นไข้หวัดบ่อยไหมทั้งเป็นทั้งไอทั้งเป็นไข้หวัดทั้งเป็นน้ำมูกทั้งตัวร้อนเป็นไข้ทั้งหอบใครพาไปโรงพยาบาลใครพาไปหาหมอเด็กขวบ7เดือนเดินไปเองไปเคาะประตูคลินิกคุณหมอเด็ก3ขวบเด็ก7ขวบถูกมั้ยใครหาเงินมาจ่ายค่าเทอมถูกมั้ยเขาสามารถพ่อแม่สามารถเอาเงินค่าเทอมนี่ไปเที่ยวได้เขาเอาเงินค่าเทอมไปกินหูฉลามฮ่องกงก็ได้ทำไมก็ต้องเอามาจ่ายค่าเทอมให้เพราะฉะนั้นนี่แหละครับเพราะฉะนั้นการปราศจากการไม่มีศาสนาเนี่ยจึงทำให้มนุษย์ไม่ว่าจะมีการศึกษาขนาดไหนก็ตามมีอาชีพอะไรก็ตามอยู่ในโซซายตี้สังคมแบบไหนก็ตามสังคมแบบไฮโซสังคมหรูหราหรือสังคมยากจนนอนในบ้านในหมู่บ้านตั้งแต่หลังละ40ล้านถึง200ล้านหรือนอนใต้สะพานเนี่ยหรือเป็นคนไร้บ้านเนี่ยครับจะขาดความรู้ที่ถูกต้องเอาแค่นี้เรื่องพ่อแม่เนี่ยเห็นไหมประการต่อไปใครกับใครแต่งงานกันได้แต่งงานกันไม่ได้เนี่ยเอาเฉพาะหญิงชายนะแล้วก็จะพบไงว่าในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเนี่ยคนสำคัญเนี่ยบางทีพี่น้องแต่งงานกันถูกไหมแล้วก็ ป้ากับหลานกับลุงแต่งงานกันเพราะว่าเขาไม่มีความรู้ที่ถูกต้องไงและไม่รู้ว่าชารีอะห์เป็นยังไงและบางทีอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะดีเบตต่อไปแต่ให้เข้าใจก่อนว่าคนจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ตามแต่มนุษย์ก็ยังคงไม่มีความรู้ที่ถูกต้องในเพศสภาวะของตัวเองนี่เป็นต้นก่อนนะไม่ว่าจะมี
มีรายได้อะไรไม่ว่าจะมีการศึกษาอะไรเรียนอะไรแล้วนานาชาติเรียนโรงเรียน2ภาษาเรียนโรงเรียนประชาบาลเรียนโรงเรียนสุเหร่าโรงเรียนวัดเรียนที่ไหนก็ตามเรียนในเกาะไหนในทวีปไหนก็ตามก็ยังคงไม่มีคำตอบที่ถูกต้องว่ามนุษย์ควรจะมีเพศสภาวะกี่เพศไม่มีความรู้เนี่ยเพราะฉะนั้นอันบูวะฮิยาอันวาซีละอันวาฮิดะลินมะอริฟะอัสซอฮีฮะในการที่มนุษย์จะได้รับความรู้ที่ถูกต้องทีนี้ความรู้เนี่ยถูกต้องเพียงแต่ว่าหากปราศจากศรัทธาหากปราศจากศรัทธาไม่เชื่อครับสิ่งนี้เชื่ออยู่ที่ความศรัทธาเหมือนเมื่อสอนน่ะที่มหิดลก็มีหัวข้อวิชานั้นมีวิชามนุษยศาสตร์บูรณาการ15สัปดาห์เทอมนึงก็สอนไปเรื่อยๆนู่นๆๆๆๆๆเรื่องปรัชญากรีกใช่มั้ยมาเรื่องอริยธรรมอะไรต่างๆนักศึกษาเรียนได้หมดนะแต่พอวันนี้จะเรียนเรื่องอิสลามนักศึกษาที่นั่งข้างหน้าที่ชอบคุยกับผมอ่ะชอบโต้ตอบชอบอาจารย์ครับมีอะไรผมว่ามันจะบังคับไปหน่อยมั้ยศาสนานี้แล้วเดี๋ยวสิบังคับยังไงล่ะยังไม่จะเรียนเลยบังคับแล้วแค่ขึ้น PowerPoint เองศาสนาที่บังคับแล้วศาสนาที่บังคับยังไม่จะรู้เลยพอเรียนจบจำไม่ได้คนเดียวกันหรือคนละคนพอเรียนจบ3ชั่วโมงตอนแรกก็ให้ครูอาจารย์สอน3ชั่วโมงคนเดียวพอไปเขามีนวัตกรรมใหม่มีไอเดียใหม่เขาบอกเด็กสมัยนี้สมาธิสั้นพวกหมอที่เป็นผู้บริหารน่ะนะเพราะฉะนั้นห้ามอาจารย์สอนนานแต่3ชั่วโมงคงไว้อาจารย์สอน40นาทีแล้วเด็กจะมีความรู้อะไรแล้วผมก็เถียงกับพวกผู้บริหารที่เป็นหมอนะพอเวลาคุณผ่าตัดเนี่ย7ชั่วโมงน่ะคุณมีสมาธิป่ะเครียดมั้ยแล้วจะให้สอนสนุกตอนคุณผ่าตัดสนุกมั้ยคิดถึงคนอื่นบ้างสิถูกมั้ยและอย่างนึงอ่ะถ้าเราไม่มีสมาธิเราจะนั่งเฝ้าหอบังคับการเครื่องบินน่ะไม่มีสมาธิเครื่องบินมันชนกันตายเหรอต้องมีสมาธิต้องจับบังคับตัวเองจะไปปล่อยงานที่เราปล่อยตลอดเนี่ยนะครับเห็นมั้ยจึงทำให้สังคมไทยเป็นอย่างนี้ไงสังคมโลกเลยนะเพราะฉะนั้นไปถึงไหนแล้วไม่รู้เดี๋ยวกันเพราะฉะนั้น ว่า ความรู้ที่ถูกต้องนักศึกษาก็มาพูดว่าอาจารย์ครับที่อาจารย์บอกว่าพระเจ้าส่งวิวรณ์ลงมาพระเจ้าประทานวะฮยูลงมาเนี่ยนบีมูฮัมหมัดอาจจะฟังชัยฏอนมาก็ได้มาอันนี้สงสัยจะได้ยินเรื่องซัลมานรุชดีอาจจะฟังซาตานมาก็ได้ผมก็จะตอบยังไงดีนั่นสิมันจะปุ๊บยังไงอ่ะเอาละในที่สุดก็มีคำตอบเพราะว่าเอางี้อาทิตย์หน้าเราเจอกันคุณไปเอากระดาษ A4 เขียนมาว่าในที่อิสลามสอนเนี่ยมีตรงไหนที่มันเป็นสามารถบอกได้ว่าเนี่ยมารสอนเพราะมารต้องสอนให้โกงไงถูกไหมมารสอนให้ลักขโมยมารสอนให้โกหกมารสอนให้แกล้งมารสอนให้บูลลี่ใช่ไหมเอาไปเขียนมาซิว่าตรงไหนโอ้ไม่มีเลยก็นี่ไงพระเจ้าสอนเนี่ยไม่มีที่มารสอนเห็นไหมที่วิธีการพิสูจน์โอเคเพราะฉะนั้นขณะเดียวกันวัลเอลมุลยากีนีบิลลาฮิตาอาลาและการที่มนุษย์แต่ละคนจะมีความรู้ที่เป็นสิ่งที่เชื่อมั่นได้ศรัทธาที่เชื่อมั่นและอันนี้แหละที่เวลาสอนนักศึกษาแพทย์ไปใหม่ๆก็สอนแบบสุเราสร้างอาดัมเลยอาดัมไปจนถึงแบ่งมรดก3ชั่วโมง2ครั้งหรือครั้งเดียวก็แล้วแต่ต้องสอนทั้งหมดพระเจ้าสร้างมนุษย์มาว่ามันจะเกี่ยวกับจริยธรรมทางการแพทย์การยุติชีวิตเห็นไหมการช่วยชีวิตเด็กในครรภ์จะทำแท้งเนี่ยทำแท้งตัวอ่อนที่ยังไม่มีชีวิตหรือมีชีวิตเขาจะเรียนบอกว่าพอมาลาอิกะพอเกิดมามาลาอิกะอัลลอฮ์ให้มีมาลาอิกะห์2องค์องค์นึงอยู่บนไหล่ขวาองค์นึงอยู่บนไหล่ซ้ายภาษาสุเราะห์นะผมก็จำมาจากฟัดูอีนไปองค์นึงอยู่บนไหล่ขวาองค์อยู่บนไหล่ซ้ายอู้ห้องประชุมนักศึกษา90คนรู้แล้วพอยกมือเนี่ยไม่เห็นด้วยหรอกยกมือเนี่ย
ว่าไงเราต้องทำเสียงว่าไงอาจารย์ครับถ้าผู้ป่วยรายนั้นประสบอุบัติเหตุสูญเสียไหล่ขวาแล้วมาลาอิกะท่านจะไปตรงไหนครับโอ้นี่มันคิดเป็นฟิสิกส์ไปหมดเลยอ่ะคิดเป็นแรงโน้มถ่วงคิดเป็นกายภาพไปหมดคิดมันเหนือจินตนาการมั่งคิดเป็นเรื่องวัตถุอย่างเดียวเลยนึกขึ้นได้ผมก็บอกเคยไม่เคยดูโดราเอมอนเหรอที่มันบินอยู่บินอยู่ก็ได้นะโดรนน่ะเกาะโดรนอยู่ก็ได้แต่อยู่ทางขวาและซ้ายโอเคอาจารย์ไปโอเคอาจารย์สอนต่อโอเคนี่ไงจะนั่นไปตลอดเลยอ่ะแล้วก็ทุกวันนี้เห็นไหมผมก็พูดไม่ถูกทางไอ้เรื่องเทคโนโลยีนะแต่ก็พูดไปแล้วการฟังผมฟังอะไรผมจะนำมาเป็นเรื่องอิสลามตลอดฟังไปเรื่อยๆแสงเนี่ยบันทึกข้อมูลครับก็เอานี่แหละข้อมูลที่บันทึกอยู่เนี่ยมันเป็นอะไรล่ะไม่ได้เป็นตัวตนเป็นแสงไฟฟ้าเป็นแสงไฟนั่นน่ะเขาว่าแสงในจักรวาลเนี่ยบันทึกข้อมูลผมก็นึกขึ้นได้มาลาอิกะเป็นแสงไงแสงสว่างคือเวลามุสลิมเราพูดน่ะภาษาสุราวีเหมือนกันรัศมีไงผมนั่งไปสอนก็ให้ไปสอนที่วิทยาเขตกาญจนบุรีโอ้โหมันไกลมากไม่ใช่ตัวจังหวัดนะจังหวัดกาญค่อนชั่วหน่อยไปนู่นไซโยกจะถึงพม่าอยู่แล้วจะต้องมิงกะลาบาอยู่แล้วผมจะถึงนั่นนะนั่งไปเขาก็พอดีคนที่นั่งไปด้วยเป็นเจ้าหน้าที่มหาลัยจบหลักสูตรศาสนาเปรียบเทียบที่ผมสอนเนี่ยเขาก็จะทวนความรู้เขาเรียนกับอาจารย์อุ่นอัลลอฮ์ยะรฮัมอาจารย์อุ่นมันทวีก็จำก็เดี๋ยวอาจารย์อุ่นเคยสอนหนูนี่อาจารย์มาลาอิกะอาจารย์ก็เล่าทวนให้ฟังมาลาอิกะเนี่ยอัลตาลาสร้างมาจากรัศมีเขาก็ถามเดี๋ยวอาจารย์รัศมีเนี่ยภาษาอังกฤษว่ายังไงโอ้สมัยนั้นมือถือมันยังดูไม่ได้อะมันยังเป็นแบบโบราณมากนะโนเกียอะไรแบบนี้นะผมก็เดี๋ยวผมกลับไปบ้านจะไปเปิดกอมูสที่บ้านให้ก็ภาษาอังกฤษนะนูร์คือไลท์แสงสว่างธรรมดาเวลามาใช้ภาษาโอ้โหเนี่ยเวลาสอนศาสนานี่ที่คนในสังคมไทยไม่ค่อยเข้าใจเพราะบางทีเราพูดเลิศเลิศมากเลยเป็นรัศมีก็เป็นแสงสว่างเพราะฉะนั้นมาลาอิกะห์ที่บันทึกอ่ะเพราะเป็นแสงไงใช่มันก็สอดคล้องหลายอย่างอ่ะเพราะฉะนั้นนี่แหละทำไมเขาจึงไม่สามารถเชื่อในองค์ความรู้เหล่านี้ได้แม้จะเป็นนักวิทยาศาสตร์เลยก็ตามมีแห่งหนึ่งที่คณะวิทย์หลักเด็กคณะเด็กคณะวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษสอนไปเขาก็จะถามตลอดผมก็นึกว่าเขาเนี่ยเคร่งธรรมะธรรมโมศาสนาไหนจึงไม่เห็นด้วยอิสลามพอสอนจบก็ถามว่าคุณศาสนาอะไรเนี่ยบอกผมไม่มีศาสนาผมเป็นนักวิทยาศาสตร์ผมไม่เชื่อเรื่องที่อาจารย์เล่าหรอกเรื่องแฟนตาซีที่อาจารย์เล่าแฟนตาซีมาลาอิกะทั้งนั้นมาลาอิกะกับอาดัมใช่ไหมแฟนตาซีตกมาจากสวรรค์ผมไม่เลือกเชื่อคุณเป็นนักวิทยาศาสตร์ใช่ไหมโทมัสแอนด์ไวดิสันน่ะทดลองกี่ครั้งน่ะคุณต้องทดลองในอิสลามด้วยสิคุณจริงเป็นนักวิทยาศาสตร์ครับคุณไม่ทดลองเลยคุณไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ข้อ2อ่ะเพราะฉะนั้นนักวิทยาศาสตร์ก็ดีหรือคนที่ไม่เชื่อในอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยดูสิสิ่งหนึ่งที่เป็นอุปสรรคที่โลกไม่ได้รับจากการมาของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือในเมืองไทยเนี่ยคือผมอยู่สังคมศาสตร์นะในสังคมศาสตร์เนี่ยเราสอนว่ามนุษย์เนี่ยล้วนเป็นทาสของสังคมใช่นี่สำคัญมากนะมนุษย์เนี่ยตกอยู่ในพันธนาการของสังคมจริงเลยทุกวันนี้ไปดูสิเราจะทำอะไรเนี่ยเราอยู่กับสังคมใช่ไหมเราต้องคิดเกณฑ์สังคมก่อนไม่ต้องลงละเอียดเดี๋ยวไปโดนใครต่อใครเข้านะมันจะทำเนียมสังคมอะในทุกเรื่องอะเรื่องวาลีมะบุซิมลงเหมือนกันเรื่องวาลีมะเรื่องนู้นเรื่องนี้สังคมจะเข้ามามีบทบาทเราไม่สามารถที่จะยากที่จะฉีกแบบออกไปถ้าจะจัดงานวาลีมะเนี่ยเราก็ต้องตามที่สังคมเขาวางไว้ตามโปรซิเจอร์1 2 3 4นี่เป็นต้นแปลว่ามนุษย์เนี่ยจะตกอยู่ภายใต้พันธนาการของสังคมเราเป็นทาสของสังคมแต่การ
การได้รับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยจะเป็นการปลดปล่อยเราจากการเป็นทาสของสังคมเพราะฉะนั้นหลายคนบอกว่าโอ้จะไปเป็นอิสลามเหรออย่างฝรั่งนี่เป็นมากเลยฝรั่งนี่บอกเออไปเราไปเป็นอิสลามเนี่ยเราต้องไปเป็นสเลฟต้องเป็นทาสเราไม่มีทาสไปเป็นทาสของอัลลอฮ์นะอับดุลทาสนะแต่ในอิสลามนี่ก็คือคุณจะไม่เป็นบ่าวของใครครับยกเว้นของอัลลอฮ์ตะอาลาซึ่งการเป็นบ่าวของอัลลอฮ์เนี่ยนะไม่กระทบเลยครับเพราะไม่ได้อยู่ในสังคมมนุษย์ไงเราจะเป็นเสรีใช่แต่ถ้าเราไม่มีอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นพระเป็นเจ้าและไม่เป็นบ่าวพระองค์เนี่ยมนุษย์จะเป็นบ่าวของสิ่งต่างๆมากมายถูกไหมในเมืองไทยเราเนี่ยเป็นบ่าวของงูนาคธาตุจะเป็นธาตุของงูถูกไหมงูใหญ่ที่เป็นต้นแล้วก็เป็นแม้กระทั่งเป็นทาสหรือเป็นบ่าวของจอมปลวกเราต้องคารวะไงการคารวะเนี่ยแล้วเขาคารวะต่อผู้เป็นนายบ่าวคารวะต่อนายครับเพราะฉะนั้นในประเทศไทยเนี่ยเวลาที่สังคมมุสลิมมีรัฐมนตรีมีปลัดกระทรวงมีอะไรก็แล้วแต่นะสสสวเนี่ยต้องเข้าใจกันว่าคนในเกณฑ์เหล่านี้เขาจะมีคนทั่วไปนะทั่วไปก่อนจะต้องมีอีโก้ก่อนเพราะฉะนั้นคนในระดับนั้นน่ะถ้าจะทานอาหารเขาจะต้องดูแล้วร้านอาหารต้องมีระดับแต่สำหรับมุสลิมไม่ครับเขาทานอาหารที่ฮาลาลเท่านั้นจะเป็นเพลิงสังกะสีก็รอจอดรถทั้งขบวนมีรถตำรวจนำข้างหน้าจอดกินร้านเนี้ยนะเสร็จแล้วถ้าคุณเป็นถึงปลัดหรือเป็นอธิบดีหรือเป็นรัฐมนตรีเนี่ยในสนามบินน่ะเทอร์มินอลสนามบินน่ะพอได้เวลาละหมาดเนี่ยบางทีโอ้เดินไปมาไปขึ้นเครื่องบินไม่ทันน่ะห้องละหมาดไกลอธิบดีปลัดรัฐมนตรีที่เป็นมุสลิมอ่ะละหมาดข้างเสาตรงข้างเสาก็มีถังขยะเพราะเขาไม่ได้เป็นเขาไม่ต้องแคร์ใครไม่ได้เป็นทาสของสังคมมั้ยที่เป็นต้นเพราะขนาดเดียวกันเนี่ยคนในกระทรวงทบวงกรมที่หรูๆหราๆอย่าเอ่ยชื่อแล้วกันกระทรวงบางกระทรวงเนี่ยจะต้องเนี๊ยบมากโอ้โหเสื้อเชิ้ตขาวอย่างกับเพิ่งซื้อมาจากห้างเซ็นทรัลซื้อมากระใส่เลยนะเสื้อแอโร่ขาวใช่นะเน็กไท 2,000 บาทไม่รู้เขาคืนเท่าไหร่นะอาจจะหลายพันก็ได้กระดุมข้อมือกระดุมทองคู่หนึ่ง 7,000 กระดุมทองถามว่ารองเท้าเขา 9,000 ถุงเท้า700เขาจะต้องถอดออกอันละหมาดเนี่ยแล้วก็ต้องเหยียบรองเท้าเมื่อกี้กี่พันลืมไปแล้วฮะ 9,000 กับเดาฮะรองเท้า 9,000 ต้องเหยียบรองเท้าแล้วก็เดินก็ลากรองเท้าแทนจะใช้ได้5ปีใช้ได้ปีครึ่งนั่นแหละแล้วก็เขาจะต้องมีบุคลิกภาพอ่ะถูกมั้ยเดินกลับมาจากอันละหมาดเนี่ยโอ้โหผมยังเปียกผมยังมีหยดน้ำอยู่เลยอ่ะเป็นหยดไข่มุกเป็นหยดประกายเป็นหยดน้ำแล้วก็ยืนคุยกับคนที่หน้าตากันมีหยดน้ำอยู่ไม่ได้ครับอย่างกระทรวงการต่างประเทศเขาจะต้องเนียบตลอดจะไปถกแขนเสื้ออันละหมาดไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่ไงคนเป็นทาสไงคุณเป็นทาสของสังคมเป็นทาสของระเบียบและกฎเกณฑ์ต่างๆผมไม่ได้ไปให้เขาเลิกระเบียบนะไม่ใช่แต่ว่าสำหรับมุสลิมเนี่ยมันระเบียบก็ต้องระเบียบแต่เขาจะต้องเพราะเขาเป็นทาสของอัลเลาะห์เขาไม่ได้เป็นทาสของสังคมนี้อันนี้เป็นเพียงแค่สิ่งที่เขาทำไปตามหน้าที่และจะต้องหาดุลยภาพให้ได้ระหว่างหน้าที่นี้และกฎเกณฑ์นี้กับที่กฎเกณฑ์ของเจ้านายจริงๆของเขาคือของพระเจ้านี่คือมาริฟะซอฮีฮะและยะกีนที่คนอื่นไม่มีนะครับสองการที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาสู่มนุษยชาติเนี่ยนะเพราะฉะนั้นปราศจากการยอมรับท่านนบีเนี่ยมนุษยชาติไม่ว่าจะมีการศึกษาใดๆอยู่ในสังคมโซไซตี้ใดๆโลโซไฮโซเนี่ยไม่สามารถที่จะได้รับข้อหนึ่งเมื่อกี้ได้เลยนะสองที่จะได้รับก็คือตัรบียะตุนนุฟูส
วัตสกียะตุฮาวัดับตุฮามินอันอินดิฟาอีวะมินอินดิฟาอีวะรออัลกอรออิซวัชฮาวาติวัลกัชฟิอันอัลฟอดออิลอินซานียะวัลกามาลาตอัลคอลกียะข้อ2ก็คือนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมายังโลกนี้เพื่อให้มนุษย์ทั้งปวงได้รับการศึกษาและอบรมบ่มสร้างที่แท้จริงอบรมบ่มสร้างนะและก็ขัดเกลาตน ไม่ได้เพียงเท่านั้นก็ยังให้มนุษย์นะสามารถที่จะตอกหลักยึด ไม่โอนเอียงไปตามมรสุมและพายุของความใคร่และความปรารถนาไม่ต้องอะไรครับในศาสนาของสังคมไทยเนี่ยบอกอย่าทำให้บุคคลพึงละอัตตาตนบุคคลคนที่ประเสริฐก็คือคนที่ละอัตตาตนละวางอัตตาทำไม่ได้หรอกครับในสำหรับมุสลิมเนี่ยไม่ต้องรู้จักข้อนี้เลยซ้ำแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ซึมซับอยู่ในการศึกษาโดยการรับนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไงพอเราเข้าไปในร้านเซเว่นหิวมากเลยรถทัวร์จอดลงโรงเรียนพาไปโอ้โหโอ้หิวรถกว่าจะหาเจอเซเว่นกว่าจะมาวิ่งผ่านป่าผ่านเขามาเพิ่งจะเจอปั๊มน้ำมันมีเซเว่นพอเข้าไปในเซเว่นปั๊บเนี่ยนักบวชจะต้องพิจารณาอาหารไงพิจารณาอะไรไม่มีสาระเลยตอนนี้พิจารณาอาหารเพราะคุณไม่มีฮาลาลฮารอมคุณจะพิจารณาอะไรสำหรับมุสลิมเนี่ยการพิจารณาอาหารไม่ต้องนั่งเอติกาพิจารณาผมพูดงี้คนจะเข้าใจนั่งเอติกาพิจารณาไม่ต้องนั่งเป็นมหาฤาษีพิจารณาอาหารไม่ต้องไปยืนที่เซเว่นก็พิจารณาอาหารตามธรรมะต้องพิจารณาดูหาโลโก้หาโลโก้ฮาลาลผมไปจอดเนี่ยมีชาวต่างประเทศผู้หญิงมาถามอันไหนมีฮาลาลมั่งเขาก็จำไม่เขาไม่รู้ไงว่านี่อันนี้นะคุณมีฮาลาลโอเคเขาก็คว้าไปส่วนเขาจะเวฟตู้รวมกับคนอื่นอะไรมันอันนี้มันเรื่องคนไทยนะเมืองอื่นก็เขาแบบไม่ต้องลึกขนาดนั้นโอเคนี่พอเขาก็คว้าอันนี้ไปแล้วไปให้เวฟโอเคเพราะฉะนั้นนี่ไงการพิจารณาอาหารแบบนักบวชไงถูกไหมเพราะฉะนั้นแล้วก็เราไม่ได้กินตามอัตตาถ้าทานตามอัตตาโอ้โหเมนูอาหารวาไรตี้เป็นโอ้โหนี่ของญี่ปุ่นของอิตาลีของต่างๆก็กินสิราคาเท่ากันแต่ไม่เราไม่ได้กินตามอัตตาแต่เรากินตามที่พระเป็นเจ้าอนุญาตนี่ไงเห็นไหมเพราะฉะนั้นนี่คือตัรบียะตินนูฟูสวัตตัสกียะตุฮาวัดดับตุฮามินอินดิฟาวะรออัลกอรออิสไม่ว่าความใคร่ความปรารถนาอะไรจะยังไงก็ตามเนี่ยเราไม่โอนเอียงเพราะเราไม่ได้ทำตามอัตตาตกลงในบางธรรมะบางศาสนาบอกมานะมาเข้าคอร์สเพื่อที่จะละวางอัตตามาทำอย่างนู้นอย่างนี้มาโยคะเพื่อจะได้ไม่มีอัตตาตนไม่ต้องครับเพราะว่าอันนี้เป็นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเพื่อศาสนาของนักบินอวกาศก็ได้นี่เมื่อวานส่งไปอยู่บนอวกาศ6เดือนไม่มีชีวิตปกติเลยอยู่ในห้องบินอวกาศนะศาสนานักบินอวกาศก็ได้6เดือนนี่เป็นต้นแล้วก็บางทีนะนักบวชที่ต่อต้านอาหารฮาลาลน่ะผมจะแนะนำเวลาไปธรรมเทศนาธรรมทูตต่างประเทศเนี่ยคนก็จะพาสานุศิษย์ก็จะพาไปกินปัตตคารใช่ไหมควรจะไปกินปัตตคารฮาลาลเพราะปัตตคารที่ไม่มีตาฮาลาลเนี่ยเขามีเหล้าขายครับซึ่งไม่สมควรอย่างยิ่งที่สมณะชีพราหมณ์จะนั่งกินในที่ที่มีเหล้ายาปลาปิ้งและไม่แต่เพียงเท่านั้นเวลาเขาปรุงอาหารน่ะเขาก็ยังใส่บรันดีใส่วิสกี้ใส่ไวน์แดงไวน์ขาวผัดลงไปด้วยถูกไหมแต่ร้านฮาลาลเนี่ยไม่มีมันบริสุทธิ์กว่าไงจึงควรประบวนว่าอาหารฮาลาลน่ะบริสุทธิ์ที่จะถวายฤาษีโยคีด้วยซ้ำนี่เป็นต้นแล้วก็
ในธรรมบัญญัติก็ยังห้ามเนื้อหมีเนื้อช้างเนื้อเสือใช่ไหมเนื้อสิงโตเหมือนเนื้องูเนื้อเหมือนกับในชะรีอะห์ขายไปตัวเดียวสุกรวะหายไปไม่รู้ไปลบตรงไหนข้อมูลลบตรงไหนอย่างอื่นมีตามชะรีอะห์หมดเลยหายไปตัวเดียวนี่เป็นต้นข้อเพราะฉะนั้น เราจึงพบว่าคอร์สต่างๆ ผมถึง45ใช่ไหมกี่โมง40โอเคเพราะฉะนั้นคอร์สต่างๆสำหรับมนุษยชาติเนี่ยก็จะไม่สามารถที่จะให้มนุษย์เนี่ยได้รับการตัรบียะศึกษาเทรนนิ่งการขัดเกลาที่ถูกต้องได้เพราะฉะนั้นบางคนจะเรียนรู้ธรรมะเยอะอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ถ้าไม่ใช่ธรรมะในชะรีอะห์เนี่ยก็จะสับสนต่อชีวิตนะครับเอากว้างๆงี้แล้วกัน3อัลฮาญะอิลาอิกรอลิมาบาดีอัลมะห์กะมะอัสซาบิตะวัตตัชรีอาติลฮิกมียะอัลฮะกีมียะอัลอาดิละประการต่อไปก็คือเอาสั้นๆตัวอย่างเดียวก็คือหากนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มาเนี่ยมนุษยชาติไม่ว่าจะมีความเจริญแค่ไหนมีความก้าวหน้าในทางเอาออกประเด็นเดียวนะในทางนิติศาสตร์เนี่ยก็จะไม่สามารถรู้ในเรื่องของธรรมบัญญัติหรือชะรีอะห์และกฎเกณฑ์กฎหมายที่ถูกและใช่ตัวอย่างเอาสั้นๆมีตัวอย่างเยอะตัวอย่างผมสอนในหลักสูตรศาสนาเปรียบเทียบและหลักสูตรศาสนากับการพัฒนาเนี่ยมีนักบวชมาเรียนเยอะนักบวชจากหลายสำนักและหลายศาสนาโต๊ะครูก็มีจบจากประเทศอาหรับจบจากอินเดียปากีแอฟริกาใต้รวมทั้งศาสนาอื่นๆผมบอกการแบ่งมรดกในอิสลามเนี่ยเป็นกฎหมายและเป็นธรรมบัญญัติและเป็นการแบ่งโดยไม่ใช้อัตตาตนเพราะฉะนั้นในศาสนาทั้งหลายที่บอกว่าได้ปฏิบัติธรรมจนกระทั่งละวางอัตตาแล้วอะไม่จริงครับละวางไม่ได้ผมถามว่าคุณเป็นคนเดียวที่เป็นนักบวชแล้วก็มีพี่น้องอีกแล้วก็มีหลานๆอีกแล้วมีพ่อแม่คุณมีทรัพย์สินเยอะมากเลยมีไร่นามีโรงสีมีตึกแถวมีเงินในธนาคารนี่พ่อแม่คุณเสียแล้วเอาแค่แม่คนเดียวเสียแม่ก็มีทรัพย์สินเยอะเพราะว่าแม่ก็เป็นลูกเจ้าของตลาดจังหวัดนู้นจังหวัดนี้เจ้าของรถทัวร์คุณจะแบ่งมรดกยังไงถ้าไม่มีฮุกกลมอิสลามนะคุณจะแบ่งมรดกยังไงแบ่งด้วยอัตตาทั้งนั้นแหละครับผมให้นักบวชเอากระดาษขาวเขียนเอาไปเขียนกลับมาโจทย์ว่าแบบนี้คุณแบ่งยังไงมีหลานมีลูกมีนี่มีนั่นมีพี่ชายมีพี่สาวเขียนมาสิมีโรงสีมีตึกแถวมีที่ดิน170ไร่ทั้งในเมืองนอกเมืองมีทาวน์เฮาส์มีบ้านเป็นหลังๆมีเงินในธนาคาร78ล้านเงินสดมีหนี้ 40,000 เขียนมาจะให้ใครมั่งคนนึงก็บอกว่าโอ้ลูก3คนไม่มาดูแลเลยมีลูกคนเดียวดูแล้วก็มีหลานมาบีบนวดเพราะฉะนั้นหลานควรจะได้หลานได้เท่านี้หลานได้ยังไงสิทธิเป็นของลูกถูกไหมถ้าทั้งหมดมีลูก4คนดูแลคนหนึ่งไม่ดูแล3คนลูก3คนเนี่ยคนหนึ่งมีหลานคือลูกอ่ะตัวมีหลาน3คนคนหนึ่งมี4คนคนหนึ่งมี6คนและให้หลานเป็นคนเดียวมาบีบนวดและคนอื่นหลานอื่นบอกมันไม่ใช่แค่บีบนวดแล้วได้มรดกครับมันเป็นสิทธิ์ของเขาตังค์นั้นเป็นสิทธิ์ของเขาถูกไหมเพราะฉะนั้นทันทีที่ผู้ป่วยใกล้จะตายเนี่ยทรัพย์ของเขาเนี่ยมันจะเคลื่อนแล้วจะโอนแล้วแม่กำลังรอกดแอปพลิเคชันโอนตังค์เลยว่าเน็ตมันช้าเน็ตช้ายังไม่ไปถูกไหมคุณจะไปให้ไม่ได้ต้องให้1ใน3บริจาค1ใน3จะไปโอนตังค์มันคือสิทธิ์โอเคเพราะฉะนั้นจะทำให้บุคคลทราบถึงสิทธิที่แท้จริงไม่ใช่ตังค์คุณแล้วตอนนี้จะใช้ยังไง
นี่ไงนะเพราะฉะนั้นในอิสลามเนี่ยไม่ต้องมีผมนั่งรถไฟสมัยเป็นนักศึกษาที่อินเดียคนฮินดูเนี่ยเป็นผู้มีการศึกษาเขาก็จ้องมองดูผมใส่ชุดมอลนาเนี่ยชุดเรียนศาสนาเนี่ยเขาก็เลแล้วเจอเหยื่อแล้วมอลนาคนนี้ไม่ใช่คนอินเดียแน่นอนคือคนอินเดียเขาไม่พูดกันมันเป็นเรื่องที่พูดกันแล้วอาจจะจลาจลเดี๋ยวเถียงกันต่างชาติแน่นอนเป็นเรียนอิสลามใช่ไหมเขาก็เลยมาคุยภาษาอังกฤษกับผมคุยไปคุยมาเขาก็ถามนี่คุณผมเรียนศาสนาสถาบันไหนโอ้เขารู้จักเมืองเดียวกันโอ้นัดวัตุอุลามาเดี๋ยวผมขอถามหน่อยฮินดูของเราเนี่ยใจกว้างมากให้คนเนี่ยสามารถจะออกบวชเข้าไปในป่าเพื่อแสวงหาธรรมะแล้วทำไมอิสลามไม่ให้อะผมไม่เห็นมีอิสลามออกเลยแล้วก็มีเหมือนกันนะเรามีออกเหมือนกันอาจารย์ก็พาออกทัวร์ใช่ไหมบางคนก็พาออก3วัน40วันแล้วก็มีออกเหมือนกันนะแต่คนละอย่างกับเขาเขาไปออกของเราเนี่ยคือมีแล้วแต่พกไปแจกแต่ของเขาต้องไปหาผมก็เป็นการฝึกภาษาอังกฤษไปด้วยนะอธิบายคืออิสลามเราประกาศไว้แล้วไงว่านบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมาอย่างโลกนี้และนำธรรมะที่บริบูรณ์ครบถ้วนอ้าวในเมื่อบริบูรณ์ครบถ้วนแล้วจะต้องออกป่าไปหาอะไรอีกอ่ะโอ้โหอินเดียต้องสายโอ้ไม่รู้ว่าสายเพราะเข้าใจหรือว่ารถไฟมันกำลังเลี้ยวโยกโอ้คิงคิงข้อที่3อัลฮาญะอิลาอิกรอดิมาบาดีอัลมะฮกะมะซาบิตข้อ3ไปแล้วข้อ4ตายีนัลกอยาตวัลอะฮดาฟข้อ4เนี่ยนะที่จะจบในวันนี้ก็คือมนุษยชาติเนี่ยพัฒนามาจนมีความก้าวหน้ามหาศาลตอนเนี้ยโดรนที่เอาไปโดรนโปรยยาฆ่าหญ้ายาฆ่าวัชพืชยาฆ่าแมลงอะไรในไร่นาเนี่ยนะหรือโดรนเพื่ออะไรก็แล้วแต่ตอนคนนี้ขึ้นไปขี่โดรนได้ตอนนี้ขี่โดรนแล้วก็บินไปบินมาได้นี่คือความก้าวหน้าวันข้างหน้าอาจจะก้าวหน้าเข้าไปในแคปซูลแล้วก็ไปโผล่ที่นิวยอร์กอะไรก็ได้ไม่จะไปโรนไม่จะไปเลยไม่กลับนะโอเคคือไปแล้วกลับได้แล้วแต่ในความเจริญขนาดนี้นะครับของมนุษยชาติเนี่ยการศึกษาที่มีมากมายองค์ความรู้ที่มีมากมายโอ้โหมีกูรูเนี่ยมาพูดกันทั้งใน YouTube ใน Face ในโทรทัศน์เนี่ยมีกูรูมาสอนชีวิตแต่ปรากฏว่าสิ่งหนึ่งที่กูรูทั่วไปและคนทั่วไปยังไม่รู้ก็คือเราเกิดมาเนี่ยเกิดมาเพื่ออะไรมันเป็นเพียงกาแล็กซี่ทั้งหลายฝุ่นละอองในกาแล็กซี่ที่พัฒนาเป็นสัตว์เซลล์เดียวแล้วก็พัฒนาขึ้นมาแล้วก็มีมากขึ้นมาขึ้นแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้จนกระทั่งมีวัฒนธรรมที่เจริญก้าวหน้ามาเป็นมหานครนิวยอร์กขนาดนี้เหรอไม่ใช่นี่แสดงว่าความรู้ทั้งปวงไม่สามารถที่จะตอบว่าเรามีเป้าหมายอะไรที่มีลมหายใจอยู่ทุกวันนี้คุณจะเป็นอะไรก็ตามจะเป็นนักบินอวกาศจะเป็นนักฟิสิกส์ที่เข้าใจจักรวาลเป็นผู้ที่เฝ้าดูส่องกล้องจักรวาลเมื่อวันเมื่อเดือน2เดือนที่แล้วค้นพบถ่ายรูปภาพจักรวาลใหม่ๆอะไรมาลึกชัดเจนมากแต่ก็ยังไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมแต่รู้แล้วมีจักรวาลมีตรงนู้นอยู่โลเคชันอยู่ตำแหน่งนี้วางขีดตำแหน่งถูกแต่ไม่รู้ว่าทั้งหมดมันเป็นอะไรยังไงนี่ไงถ้าสำหรับมุสลิมอะไม่ต้องรู้อะไรไม่ได้เรียนอะไรด้วยซ้ำเป็นชาวอัฟกานิสถานนั่งเลี้ยงแกะอยู่เป็นชาวอินเดียนั่งปั้นหม้อดินขายก็รู้เกิดมาทำไมก็จบตรงนี้แล้วกันว่าอัลลอฮ์ตะอาลาทรงมีมาแต่เดิมเดี๋ยวต้องไปพิสูจน์วิทยาศาสตร์อะไรถ้าพิสูจน์วิทยาศาสตร์ไม่ใช่อัลลอฮ์ตะอาลาทรงมีมาแต่เดิม
และไม่มีอะไรเลยในจักรวาลนี้มันเป็นสุญญตาครับเป็นศูนย์มันเป็นแต่ในสุญญตาเนี่ยอัตตามีอยู่สิ่งที่เป็นวัตถุอะเป็นสุญญตาไม่มีเป็นศูนย์แต่อัตตาทรงมีอยู่อย่างเดียวนั้นพระองค์จึงทรงมีพระประสงค์ที่จะสร้างสิ่งที่เพอร์เฟกต์ไม่ต้องที่สุดนะเพอร์เฟกต์ประสานมือสิ่งที่สมบูรณ์สูงสุดและสิ่งที่สมบูรณ์เนี่ยไม่ใช่สมบูรณ์เฉพาะรูปร่างหน้าตาเสียงที่สมบูรณ์ปัญญาความคิดเท่านั้นแต่เขาจะมีกิริยามารยาทและก็มีศรัทธาอันนี้สิ่งสำคัญมากที่แยกแยะดีชั่วและก็ฟันฝ่ามรสุมและทอร์นาโดแห่งการรุมเร้าของความชั่วเนี่ยไปสู่ความประเสริฐได้เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วในพระประสงค์ในโปรเจกต์นี้แล้วพระองค์จึงทรงเริ่มการสร้างตั้งแต่วัตถุธาตุที่และที่ปลีกย่อยเป็นจุลเป็นมนเป็นจุลไปจนทั้งละเอียดและใหญ่โตจนเป็นกาแล็กซี่มากมายและจึงสร้างตั้งแต่สัตว์เซลล์เดียวเนี่ยจนมีมากมายหลายส่วนเป็นล้า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 นแล้วก็มีความซับซ้อนมากขึ้นจนสู่บันไดสองขั้นก่อนมนุษย์ก็คือยินและมลาอิกะจากนั้นจึงทรงสร้างไซดินานบีอาดัมวันนี้ขอข้ามรายละเอียดตรงนั้นไปนบีอาดัมและนบีอาดัมพร้อมทั้งลูกหลานของท่านในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็ยังไม่บรรลุสู่ความสูงสุดแม้กายภาพจะสูงสุดแต่เขาต้องเข้าใจนะคนในบุพเพสันนิวาสเนี่ยอ๋อไม่พยักหน้ากันเลยพวกนี้ดูแต่ YouTube อาจารย์บรรจงอย่างเดียวอ่านแต่กุรอานกันอย่างเดียวนั่นในบุพเพสันนิวาสคนในสมัยนั้นน่ะจะเข้าใจอะไรซับซ้อนงี้มั้ยเข้าใจแล้วครับถูกมั้ยการพนันออนไลน์อะไรเงี้ยเขาเขย่าไฮโลเขย่าไฮโลกันใต้ต้นโมกต้นไทรนะครับไม่มีคาสิโนอย่างงี้หรอกเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้เองเนี่ยมนุษย์ในสมัยท่านนบีอาดัมเนี่ยสมบูรณ์แล้วล่ะแต่ความซับซ้อนของกรรมผลกรรมนี่พูดได้นะไม่ตบมุรตัดอะไรไม่ผิดอะกีดะห์อะไรนะเพราะเราพูดกิจกรรมใช่ไหมกิจกรรมโอ้ลาฮาวะลากุลลาฮิลลาสตัฟิรุลลอฮ์กิจกรรมไม่ได้นวัตกรรมก็ไม่ได้สิกรรมไม่ได้เลยนะกายกรรมโอ้ลาฮาวะลากุลลาฮิหลานไปเล่นกายกรรมลาฮาวะตบมุรตัดหลานไปทำกิจกรรมตบมุรตัดไม่ใช่กรรมมันเป็นกรรมแปลว่าอามัลนวัตกรรมคืออามัลใหม่ๆ innovation นะกิจกรรมอามัลที่ทำเป็นกิจจลักษณะมีคนหนึ่งบอกโอ้ไม่ได้มันอสัญญกรรมอสัญญกรรมไม่ได้เกี่ยวกับอะไรกับอะกีดะห์ครับนะอนิจกรรมก็คืออามัลที่มันจะไม่เป็นนิจจาต่อไปเคยรับเชิญไปตัดลิปบิ้นไปเป็นประธานงานแต่งงานไปไม่ได้แล้วตอนนี้เพราะว่าหมดลมหายใจมันก็คืออนิจกรรมมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับอะกีดะห์เพราะฉะนั้นผลกรรมคือผลของอามัลเวลาเราสอนศาสนาอิสลามกับคนอื่นไม่ค่อยเข้าใจไงเพราะเราพูดเขาพูดกับคนละเราสอนทำเราสอนศาสนาใช่ไหมแต่เราพูดวิชารัฐศาสตร์เนี่ยวิชาฟิสิกส์เขาก็เลยมันนึกว่ามันไม่ใช่ศาสนาไงอ่ะเพราะฉะนั้น ผลกรรมของมนุษย์เนี่ยในเวลาของนบีนูห์ก็ดีกับในตอนนี้ผลกรรมในตอนนี้จึงประเสริฐกว่าไงสมัยนบีนูห์จะละหมาดวันนึง5ชั่วโมงก็จะยืนละหมาด5ชั่วโมงก็จะเพราะมันเหนื่อยอากาศก็ไม่มีพลมลภาวะไม่เหนื่อยง่ายแม้อะไรไม่มีธุระอะไรของเราพอตักเบสออนรอโทรศัพท์จะไปกินข้าวเย็นกันไหมไม่โทรเช็คแล้วเช็คอีกอัลลอฮ์พออัลลอฮ์ปั๊บกิ้งมาเลยเห็นไหมไม่โทรถูกป่ะพอละหมาดเสร็จรีบให้สลามไม่อ่านเอาสั้นที่สุดตามที่สันติชนสอนเอาสั้นที่สุดพอให้สลามเสร็จโทรกลับไปไม่รับอีกแล้วโทรก็ไม่รับไลน์ก็ไม่อ่านโอ้โห
พราะฉะนั้นความซับซ้อนของชีวิตเนี่ยจึงไปสู่ผลบุญยิ่งมากขึ้นมากขึ้นและธรรมะนี่ยิ่งต้องละเอียดละเอียดและซับซ้อนมากขึ้นนั่นเองจึงอยู่ภายใต้การเป็นนบูวัตหรือการเป็นนบีของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นถ้าปราศจากการมาของท่านแล้วไปหยุดอยู่แค่นบีก่อนหน้านี้กี่ท่านก็ตามคำสอนของท่านประเสริฐแต่คำสอนของท่านไม่ได้สำหรับคนในยุคที่มีรถไฟฟ้าในเวลานี้คนในยุคที่มีแอปพลิเคชัน LINE WhatsApp โอ้โหตอนนี้มันคนเชิญมาเนี่ยผมมีปัญหามากเลยเพราะคนนึงใช้ LINE ใช้ Messenger ใช้ WhatsApp พอจำได้คนนี้พอไปดูใน LINEไม่เห็นเชิญเลยไปดู Messenger ไม่มีตกลงไม่ได้ไปงานเขาพออีกทีอาจารย์ผมส่งไปแล้วไงหนูที่ไหน WhatsApp โหลมันเยอะจะจนเมลอีเมลมั่งอะไรมั่งถูกไหมมันเยอะจนทำไมก็มีจดหมายมั้งรอฉีกจดหมายที่มันเยอะไงเพราะฉะนั้นความซับซ้อนด้วยเหตุนี้ครับก็ตรงนี้ว่าด้วยเหตุนี้เองทำไมผู้คนจึงพากันศอลาวาตแก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะมนุษยชาตินั้นไม่ว่าจะบรรลุถึงความเจริญก้าวหน้าอย่างไรก็ตามมนุษย์ไม่สามารถค้นพบสิ่งที่จะนำพาตัวเอง บรรลุถึงธรรมะได้และไม่เพียงพอที่จะติดอยู่กับธรรมะที่มีมาก่อนหน้าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่สามารถใช้ได้ครับมันจะใช้ได้โดยคอนเซ็ปต์รวมๆแต่ดีเทลและรายละเอียดนั้นไม่สามารถใช้ได้มันก็เหมือนกับโปรแกรมบางโปรแกรมทางธุรกรรมดีกว่าที่ใช้ได้แต่มันไม่ครอบคลุมเวลานี้ที่เช่นการประกันความเสียหายใช่ไหมการประกันความเสียหายจากนี้แต่เพราะเอิญในเวลาที่โลกยังไม่มีไฟฟ้าแล้วเกิดไฟฟ้าลัดวงจรนะถูกไหมอันนี้มีแต่ว่ามีคนเอาไฟมาเผาเออนี่เป็นต้นมันก็จะมีประมาณนั้นแหละที่ว่าไม่สามารถครอบคลุมได้ก็ขอให้เราทั้งหลายนะครับมีความมุ่งมั่นในการที่จะนำพาตนเองไปสู่ผู้บรรลุธรรมไปสู่ผู้ค้นพบธรรมไปสู่ผู้ที่ได้เป็นมิตรากับธรรมะอย่าได้เป็นอริกับธรรมะและธรรมะอันบริบูรณ์นั้นได้มาถึงเราท่านทั้งหลายแล้วโดยการนำมาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการปฏิเสธท่านการอิกนอร์ท่านการไม่รับรู้ท่านนั้นเป็นการปิดโอกาสของตนเองในการที่จะได้เห็นธรรมบรรลุธรรมและปฏิบัติธรรมซุบฮานะร็อบบิกะร็อบบิลอิซซะติอัมมายาซิฟูนวะสะลามุนอะลัลมุรสะลีนวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์